คุณเชื่อไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงจากสามีและภรรยาคู่หนึ่งเขาชวนกันไปซื้อของเข้าบ้านในซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านเขานั่นเองแต่ปรากฏว่าวันนี้มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นแล้วไฟก็ดับข้าวของสิ่งต่างๆที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ล้มระเนระนาดไปหมดเกิดการวิ่งออกมาเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดอย่างอลหม่านและเขาเองก็พลากจากภรรยาเขาณตรงนั้นเองและเมื่อแผ่นดินไหวสงบลงเขาก็พยายามที่จะหาภรรยาเขาเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอและทันใดนั้นเองมีผู้หญิงสาวสวยหน้าตาดีคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาก็มองไปที่ผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ภรรยาของเขานะเขาเองก็ขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนั้นว่าคุณผมขอความช่วยเหลืออะไรคุณสักระยะหนึ่งได้ไหมผู้หญิงสาวสวยคนนั้นก็ตอบว่ามีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือคะเขาบอกว่าช่วยยืนคุยกับผมสัก 2-3 นาทีได้ไหมครับทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาผมอยู่ใกล้กับผู้หญิงหน้าตาดีเมื่อไหร่ภรรยาของผมจะปรากฏตัวออกมาทันทีเลยและเมื่อเขาอยู่ใกล้กับผู้หญิงคนนี้ได้ไม่นานภรรยาของเขาก็คลานออกจากซากสิ่งของเครื่องใช้ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละครับออกมาแล้วก็ทำให้เขาได้เจอกันนี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงท่านเชื่อหรือเปล่าลองดูนะครับอาจจะเป็นไปได้สวัสดีครับ